แฟนอรดีค่ะประกาศแต่งงานแต่ชาวเน็ตนะคะดันดราม่าค่ะการ์ดไร้ชื่อพ่อแม่ความรักล้นแล้วนะคะจนกระทั่งมีการประกาศข่าวดีได้มีการแจกการ์ดแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานวิวาที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมกาญจนาภิเษกให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีและบอยสิริชัยทำเอาแฟนๆใจโฟค่ะแห่เข้ามาแสดงความยินดีงานนี้นะคะแอนอรดีก็ได้มีการโพสต์รูปพรีเวดดิ้งลง Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความที่ว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Welcome to Wedding ขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเรา2คนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับหมอลำได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามายินดีด้วยประโยคที่ว่ายินดีด้วยจ้าแต่การ์ดไม่มีชื่อพ่อชื่อแม่หรอคะเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนนะคะอึ้งไปตามๆกันค่ะ